วัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Arduino Creative Lean นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ไมโครโฟนกับ Arduino Uno นะครับไปทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับคืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราต้องใช้อย่างแรกเลยนะครับจะเป็นตัวโมดูลไมโครโฟนนะครับและอย่างที่สองก็จะเป็นตัว Arduino Uno นะครับอันนี้เป็นแบบ SMD นะครับแล้วก็เราจะมีตัวอัปโหลดสำหรับโปรแกรมเจ้าตัวนี้นะครับตัวอัปโหลดถ้าใครยังไม่รู้วิธีใช้นะครับสามารถไปดูในคลิปก่อนได้คลิปที่เราทำกล้องวงจรปิดกันนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เราต้องใช้ก็คือสายจัมเปอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อวงจรกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องใช้วงจรระหว่างตัวอัปโหลดเดอร์กับตัวไมโครโฟนนะครับซึ่งเราต้องเสียบตัวนี้เข้ากับไมโครโฟนก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาต่อวงจรตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับมันก็จะมีขากำหนดอยู่เป็นขาต่างๆนะครับซึ่งขาในนี้จะมีขา5โวลต์ GND THD RHD แล้วก็ 3.3 โวลต์นะครับซึ่งเวลาเราต่อวงจรนะครับเราจะใช้ขาจัมเปอร์ตรง RXD ของตัวนี้นะครับต่อเข้ากับขาของ TXD ของตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับแล้วก็จะเอาขา TXD ของตัวนี้นะครับต่อเข้ากับขา RHD ของตัวอัปโหลดแล้วเราก็จะต่อ GND นะครับเข้ากับGND ของตัวไมโครโฟนนะครับและเราจะต่อ VCC ของไมโครโฟนเข้ากับ5โวลต์นะครับพอเราต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปเซตติ้งไมโครโฟนในคอมพิวเตอร์กันนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาเว็บนี้นะครับเว็บstat.com นะครับจะเป็นเว็บที่เอาไว้สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมตัวไมโครโฟนนะครับลงมาด้านพอเข้าเว็บเรียบร้อยครับลงมาด้านล่างแล้วคลิกตรงนี้จะเห็นว่ามีการดาวน์โหลดด้านล่างนี้นะครับให้เรากดเข้าไปย้ายมาที่เดสก์ท็อปนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็น Access Port ESE นะครับกดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเสียบ USB ตรงนี้นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วให้เราไปตรวจสอบพอร์ตนะครับว่ามันเข้าพอร์ตไหนโดยการเข้า Control Panel นะครับแล้วก็เข้าไป Device Manager ดู Ports ตรงนี้นะครับให้เราตรวจว่ามีพอร์ตอะไรบ้างครับอย่างเช่นในนี้ก็จะเป็น COM4 นะครับ
ก็ให้เราเข้าไปใน access port เหมือนเดิมเข้าไปใน tools นะครับ configuration เลือกคอมที่เราต้องการคอมสีนะครับเลือกบอดเรทเป็น9600เลือกเป็น hex format แล้วก็กดโอเคนะครับโอเคนะครับหลังจากกดโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้เราพิมพ์ตรงช่องด้านล่างนี้นะครับให้เราเขียนว่า AA 36แต่ก่อนอื่นนะครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับเราลบข้อความเมื่อกี้ไปก่อนแล้วก็ให้เรากด hex ตรงนี้นะครับก็จะเห็นขึ้นเลข0นี้มาให้เราเขียน AA 36นะครับแล้วก็ให้เรากด send ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามี common mode ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราพิมพ์อีกว่าเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะครับให้เราพิมพ์ว่า AA 01แล้วก็คลิก Send จะเห็นว่า Group 1 Delete นะครับมันคือการลบข้อมูลเก่านะครับโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราเคลียร์ให้เราพิมพ์ว่า AA 11โอเคนะครับแล้วก็กดเซ็นนะครับแล้วเราก็จะต้องพูดคำสั่งของเราเข้าไปนะครับเพื่อมันจะได้อัดเสียงของเรานะครับโอเคนะครับในที่นี้คำสั่งแรกจะเป็นซ้ายขวานะครับคำสั่งจะเป็นซ้ายกับขวานะครับซ้ายเดี๋ยวเรากดเซ็นก่อนนะครับพูดเลยครับว่าซ้ายซ้ายdifferent นี้นะครับจะเป็นหมายถึงพูดเหมือนครั้งแรกนะครับเราพูดคำว่าอะไรแล้วถ้าครั้งต่อไปมันไม่เหมือนเดิมมันก็จะบอกว่า different นะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมพูดอยู่มันก็จะบอกว่า different จากครั้งก่อนที่เราพูดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวรอซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาหน้าหน้าหน้าหลัง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 หยุด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 ตอนนี้ก็จะบอกว่ากรุ๊ป1 finish นะครับก็คือการอัดได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจากคอมแมนด์เมื่อกี้นะครับคอมแมนด์แรกจะเป็นคอมแมนด์ซ้ายต่อมาเป็นขวาต่อมาเป็นหน้าแล้วก็หลังสุดท้ายก็จะเป็นหยุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูโค้ดกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องกดเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับและพิมพ์คำสั่งว่า AA 21นะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะครับ AAสองหนึ่งแล้วก็กดเซ็นนะครับจะเห็นว่า Group 1 Import แล้วเดี๋ยวนี้ไปดูโค้ดกันนะครับ
โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดนะครับก่อนแต่ก่อนที่เราจะมาอัพโหลดโค้ดนะครับเราต้องต่อวงจรจากตัวนี้เข้า Arduino Uno ก่อนนะครับโดยการต่อขา VCC เข้า5โวลต์ของ Arduino Uno และต่อขา GND เข้าของ Arduino Uno นะครับแล้วก็ขา TXD ของตัวอัดเสียงนะครับให้ต่อกับขา RXD ของ Arduino Uno หรือ D0 นะครับแล้วก็ขา RXD ของตัวอัดเสียงนะครับให้ต่อเข้ากับขา TXD หรือว่า D1 ของ Arduino Uno นะครับแล้วเราก็จะมาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์กันนะครับพอเราเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ให้ใช้โค้ดตามนี้ครับซึ่ง Serial Pin นี่นะครับจะเป็นการทดสอบว่าถ้าเราให้คำสั่งตัวนี้นะครับจะเป็นการ print serial คำว่า hi นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะไม่ใช้คำว่า hi เราจะใช้ให้ digital pin 5มัน hi 6 hi 7 hi และ8 hi นะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามัน hiเราจะใช้ LED ติดไว้ที่ Arduino Uno นะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็จะอัพโหลดโค้ดไปก่อนนะครับซึ่งเราจะทำแบบนี้กับตัวนี้ไว้นะครับแล้วเราก็กดอัพโหลดก่อนนะครับแล้วก่อนที่เราอัพโหลดนะครับถ้าเราอัพโหลดแบบนี้จะเห็นว่ามันเขียนว่า Unerror นะครับซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้นะครับคือการถอดขาที่เชื่อมต่อกับ Arduino Uno กับตัวไมโครโฟนออกก่อนนะครับขา D1 กับ D0 ถอดออกก่อนนะครับพอเราถอดออกแล้วครับให้กดปุ่มรีเซ็ตที่ Arduino Uno อีกทีแล้วก็กดอัพโหลดนะครับก็กดอัพโหลดแล้วครับคราวนี้ก็จะไม่มีปัญหากด Done Uploading แล้วนะครับแล้วก็ต่อวงจรเหมือนเดิมพอเราต่อวงจรแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่ Arduino Uno ซึ่งเราจะต้องใช้ LED จำนวน5ดวงในการทำโปรเจกต์นี้ให้มันสำเร็จนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับนี่ก็จะเป็นแผง LED ที่ต่อกับโฟโต้วอลของผมนะครับขาตรงกลางนี่ก็จะเป็นกราวนะครับสีดำตรงนี้และขาอื่นจะเป็นขาที่ต่อกับดิจิตอลพิน6 7 8 9และก็5นะครับแต่จริงในที่นี้นะครับเราจะไม่ใช้ดิจิตอลพิน9เพราะเราจะใช้ LED แค่4ตัวนะครับซึ่งเราจะต่อเข้ากับ GND ของ Arduino Uno นะครับแล้วก็เอาขาอื่นของ LED ต่อกับ D8 D7 และ D6 และ D5 เอา LED ตัวไหนต่อก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่ต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มรีเซ็ตนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนี่ก็จะเป็นการ voice recognition หรือการใช้ไมโครโฟนในการแยกแยะเสียงหรือคำสั่งที่เราตั้งไว้นะครับผมจะลองกดปุ่มรีเซ็ตอีกทีนะครับซ้ายหน้าหลังขวานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้แสดงวิธีการใช้ voice recognition หรือไมโครโฟนในการแยกแยะเสียงนะครับซึ่งสำหรับโค้ดสำหรับในการสำหรับที่ในการซื้อนะครับและก็สำหรับ
แอปพลิเคชันและเว็บที่เอาไว้ดาวน์โหลด Access Port นะครับก็จะอยู่ใต้ลิงก์ของวิดีโอนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อแนะนำวิธีใหม่ๆในการทำคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ